สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวสีด้วยนะครับอยู่ผมเจโอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับหนึ่งหนุ่มเสียงดีนะฮะมาฝากซิงเกิลใหม่นะครับเขาเคยผ่านเวทีการประกวด The Voice มาแล้วด้วยตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับจะเป็นใครไปติดตามเลยนะฮะกับคุณนิวพัชพลนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเป็นซิงเกิลมาเป็นนักร้องแล้วนะครับจริงๆนี่ก่อนนี้คือเคยประกวดมาก่อนอันนี้ใช่ครับ The Voice ซีซั่นแรกครับผมแล้วก็ผ่านมาหลายซีซั่นก็คือเคยมีไกด์ร้องด้วยใช่มีไกด์เล่นละครร้องเพลงการ์ตูนร้องเพลงนู่นนี่นั่นเลยครับผมตอนนี้ก็เลยมาเป็นซิงเกิลจริงๆของตัวเองครับพี่ใช่ครับนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าเงียบครับผมที่เธอเงียบนั้นแปลว่ายอมรับหรือเปล่าที่ไม่พูดเพราะเธอนั้นหมดรักฉันซิงเกิลนี้หมายความว่ายังไงความหมายของซิงเกิลนี้คือเวลาเราจะสมมุติเราไลน์ไปหาคนที่เรารักแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยเขารู้นะเราไลน์ไปแต่เขาไม่ตอบเลยเรากลับมาเออมันเป็นสัญญาณบอกเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าหมายความว่าอะไรนะประมาณนั้นหรือไม่ก็ความเงียบอาจจะบางคนตีความอีกแบบนึงก็ได้อยู่ด้วยกันแทนที่จะพูดกันเหมือนปกติมันมีความเงียบเป็นใช่รู้สึกว่ามันมีสัญญาณอะไรบอกบางอย่างใช่ไหมใช่ใช่นะฮะแล้วแนวเพลงของนิวเนี่ยจริงๆมันจะเป็นแนวยังไงอันนี้เป็นแนวป๊อปผสมกับโซนิดนี้ครับผมป๊อปกับโซคือเป็นแนวของเราที่เราชื่นชอบอยู่แล้วใช่ใช่ร้องมาอย่างนี้อยู่แล้วชอบอยู่แล้วเห็นบอกได้ร่วมได้ร่วมกับพี่กฤตด้วยพฤษณาวารินเป็นยังไงบ้างครับดีครับพี่กฤตก็ตอนแรกทำเพลงไปส่งพี่กฤตก็บอกเออทำเพลงดีแบบตรงกับสไตล์ดีเหมาะเข้าปากดีนะครับผมแกโหดไหมผ่านยากไหมจริงๆแล้วคืออันนี้แก้นิดๆหน่อยๆพี่กิตให้แก้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ผ่านแล้วครับผมครับผมนะฮะแล้วก็ได้มีร่วมงานกับพี่โจใช่พี่โจด้วยใช่โจเหมือนเพชรเป็นยังไงบ้างฮะก็แต่งคำร้องมาให้ใช่ครับแต่งแล้วร้องให้ครับผมแล้วก็ถูกปากไหมครับซิงเกิลนี้ถูกปากครับเพราะว่าตอนพี่แกแต่งคือทุกกระบวนการผลิตนี่ผมจะอยู่ด้วยพี่เขาจะเรียกผมไปฟังว่าเขาทำอะไรบ้างทำอะไรอยู่ให้ผมลองร้องลองทำทำนองคำนี้เข้าปากไหมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยตลอดครับครับผมนะฮะแล้วก็เป็นซิงเกิลนี้จนได้นะครับครับเดี๋ยวลองติดตามฟังดูนะครับซิงเกิลนี้ถ้าเกิดว่าจะ สามารถดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้แล้วใช่ไหมฮะได้เรียบร้อยแล้วครับผมที่ดอกจัน123-0082นะครับครับมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดภาพที่เรามิวสิกวิดีโอสวยไหมครับสวยเนาะเป็นยังไงบ้างไหนลองคร่าวๆแล้วก็หน่อยมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นตัวเดินเรื่องมีนางเอก MV เดินเรื่องครับผมก็ได้คุณเฟิร์น FHM มาเล่นให้นะครับคุณเฟิร์น FHM โอ้ชาวสุดยอดแล้วก็จะเหมือนกับว่าในเนื้อเรื่องก็จะมีแบบโอเคผู้หญิงเนี่ยไลน์หาผู้ชายผู้ชายไม่ตอบใช่ไหมหาแล้วแต่ไม่ตอบผู้หญิงก็ฟุ้งซ่านวุ่นเวิร์กไปหาอะไรทำมีวิธีไหนที่แก้ทำให้เราหายเศร้าได้บ้างอะไรก็ไปทำนู่นทำนี่ก็ลองเข้าไปดูกันครับผมครับผมตรงนี้สามารถดูได้แล้วด้วยใช่ครับที่ channel YouTube Work Gang ได้เลยครับผมยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ฝากซิงเกิลนี้หน่อยละกันนะครับเป็นซิงเกิลแรกครับผมมั่นใจว่าคงตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับกับเพลงเงียบนะซิงเกิลแรกของผมนะครับเข้าไปติดตามไม่มีตัวเต็งมันได้แล้วที่ YouTube Work Gang นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับดอกจัน123-0082ครับแล้วก็พูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนิวพัชพลเป็นภาษาไทยและ IG นิวพัชพลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ตาม Facebook Work Gang ได้เลยครับครับผมยังไงฝากติดตามมันด้วยนะแล้วก็ดาวน์โหลดแบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปดูมิวสิกวิดีโอที่สำคัญถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมของมาริซีด้วยครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณนิวพัชพลมากเลยครับผมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เธอเงียบนั้นแปลว่ายอมรับหรือเปล่าที่ไม่พูดเพราะเธอนั้นหมดรักฉันจริงๆถ้าความเงียบนั้นแทนทุกคำตอบไม่มีคำแก้ตัวถ้าฉันไม่